คุณผู้ชมยังคงอยู่เกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะน้ำจากทางภาคเหนือเนี่ยก็แน่นอนว่ามันก็ไหลลงมาเรื่อยๆตอนนี้ก็ไหลลงสู่ภาคกลางนะคะส่วนที่เชียงใหม่น้ำลดลงต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะในตัวเมืองนะคะแต่ว่าในอำเภอรอบนอกเนี่ยยังคงได้รับผลกระทบอยู่วันนี้เราพาคุณผู้ชมไปดูภาพมุมสูงกันหน่อยนะคะว่าล่าสุดเนี่ยเป็นยังไงพื้นที่หมู่5ค่ะของตำบลหนองแฝกอำเภอสารพีที่เชียงใหม่นะคะนี่ภาพเมื่อ28กันยายนนะคะบ้านของชาวบ้านได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมไม่ต่ำกว่า200หลังคาเรือนโดยจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยก็โหอ่วมเหมือนกันน้ำที่เข้าท่วมในพื้นที่ก็เป็นน้ำที่ไหลมาจากตำบลท่าวังตาลและน้ำในตัวเมืองเชียงใหม่ที่ไหลผ่านลงมาตามลำน้ำสาขาต่างๆจนทำให้เกิดท่วมสูงชาวบ้านก็เดือดร้อนกันไปตามๆกันส่วนอีกจุดหนึ่งค่ะอำเภอสารพีหมู่11บ้านช้างคำซอย7นะคะหน้าวัดช้างคำตำบลท่าวังตาลมีผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์ภาพบอกว่าเดือดร้อนอยู่นะขอความช่วยเหลือน้ำยังท่วมขังอยู่เลย4วันแล้วเนี่ยน้ำเริ่มส่งกลิ่นเหม็นค่ะเพราะว่าภาพน้ำก็นิ่งอยู่นะถูกต้องน้ำนิ่งแบบนี้นี่หูเหม็นเลยนะใช่ค่ะมันก็เริ่มเน่าเริ่มมีสิ่งปฏิกูลต่างๆนะคะอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาช่วยหน่อยต้องสูบน้ำออกแล้วแล้วก็ขนขยะไปทิ้งส่วนพื้นที่ใกล้เคียงก็มีปัญหาเช่นเดียวกันก็คืออย่างที่คุณบอกเลยน้ำนิ่งท่วมขังกลิ่นเหม็นมันไม่มีทางออกไม่ระบายสุดท้ายก็เนี่ยค่ะชาวบ้านเดือดร้อนหนักส่วนที่ลำปางพื้นที่ท้ายน้ำบ้านต้นธงตำบลแม่ปุอำเภอแม่พริกก็ถูกน้ำในแม่น้ำวังนะคะที่ไหลเชี่ยวท่วมบ้านเรือนเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วระดับน้ำเนี่ยสูง50เซนติเมตรถึง1เมตรนะคะแต่ในพื้นที่ลุ่มต่ำระดับน้ำสูงมากกว่า1เมตร50เซนติเมตรชาวบ้านก็ต้องอพยพกันไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนะคะถึงแม้ว่าสถานการณ์น้ำลุ่มแม่น้ำวังที่จุดวัดปริมาณน้ำสะพานเศรษฐวารีเขตเทศบาลนครลำปางเนี่ยปริมาณน้ำลดลงกว่า80เซนติเมตรหลังจากเขื่อนกิ่วลมลดการระบายน้ำและไม่มีฝนตกในพื้นที่เหนือเขื่อนค่ะก็ทำให้ไม่มีมวลน้ำสาขาท้ายเขื่อนเข้ามาสมทบแม่น้ำวังนะคะต่อกันที่พิษณุโลกค่ะเมื่อวานนี้ระดับน้ำแม่น้ำน่านเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ไหลแรงนะคะนี่ซัดอะไรบางอย่างคุณผู้ชมดูในภาพสิเป็นเรือนแพร้านอาหารค่ะซึ่งถูกทิ้งร้างจมลงไปในแม่น้ำแล้วบางส่วนมันเริ่มหลุดไงหลุดลอยไปตามกระแสน้ำแล้วก็มีคนนำมาโพสต์เตือนภัยนะคะเพราะกังวลว่าคนที่อยู่ท้ายน้ำเนี่ยจะได้รับอันตรายจากชิ้นส่วนเหล็กของเรือนแพร้านอาหารที่มันหลุดลอยไปแล้วลอยมาตามน้ำอ่ะอันตรายมากนะแล้วก็เรือที่สัญจรผ่านไปมาเนี่ยถ้าเจอแบบนี้ไม่ทันระวังนี่ชนไปนี่คือแย่เลยนะคะใช่ค่ะชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าแม่น้ำน่านก็เพิ่มสูงขึ้นมากแล้วก็กระแสน้ำพัดแรงด้วยทำให้เรือนแพชาวบ้านที่ผูกไว้ถูกน้ำซัดพังเสียหายหลายหลังพอโดนน้ำซัดพังเสียหายอ้าวจะยังไงอ่ะก็มาตามกระแสน้ำเนี่ยนะคะส่วนที่อ่างทองนะคะชาวบ้านหมู่1ตำบลผงเพงนะคะอำเภอป่าโมกต้องเร่งขนย้ายข้าวของค่ะเพราะว่าน้ำท่วมสูงหลังน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาล้นแนวกระสอบทรายสูงกว่า80เซนติเมตรค่ะแล้วก็มีท่าทีว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกจนชาวบ้านบอกอยู่ไม่ได้แล้วต้องอพยพออกมานะคะส่วนชาวบ้านหมู่3ตำบลผงเพงเนี่ยซึ่งเป็นจุดที่ไม่มีเขื่อนป้องกันน้ำท่วมบอกว่าน้ำล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนแล้วแล้วก็ขยายวงกว้างออกไปบางจุดสูงกว่า1เมตรชาวบ้านเขาก็ต้องนำเรือออกมาใช้ในการสัญจรนะคะใช่ค่ะไปดูต่อกับสถานการณ์น้ำที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณผู้ชมหลังเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มขึ้นนะคะตอนนี้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนแล้วค่ะระดับน้ำเนี่ยสูง 40-50 เซนติเมตรบางจุดเนี่ยคุณผู้ชมเขาบอกขึ้นสูงกว่า1เมตรเลยนะโอ้โหเนี่ยก็นี่จุดนี้แลนด์มาร์คสำคัญของพระนครศรีอยุธยาเลยจุดนี้ก็เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ด้วยก็ต้องมีการตั้งเขื่อนเนาะเพราะว่าถ้าน้ำเข้าท่วมไปเนี่ยเสียหายหนักนะคะใช่เพราะว่าโบราณสถานนะคะถ้าได้รับความเสียหายนี่คือแย่เลยนะคุณผู้ชมขนาดที่ระดับน้ำบริเวณหน้าวัดชัยวัฒนารามเมื่อสักครู่นี้นะสูงเสมอแนวตลิ่งของวัดแล้วค่ะตอนนี้ศิลปากรเองก็มีการยกเขื่อนมาป้องกันน้ำส่วนชาวบ้านที่ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะระดับน้ำเนี่ยสูงอย่างรวดเร็วนะคืนเดียวชาวบ้านบอกท่วมบ้านเรือนไปกว่า60เซนติเมตรแล้วอ่ะเนี่ยค่ะแล้วมาเร็วมาแรงด้วยนะสำหรับพื้นที่ตำบลวัดตะกู
อำเภอบางบานค่ะถนนเข้าหมู่บ้านก็ถูกตัดขาดชาวบ้านก็ต้องเร่งขนย้ายรถออกจากชุมชนก่อนที่น้ำมันจะสูงกว่านี้แล้วเดี๋ยวจะเอารถออกไม่ได้แล้วค่ะค่ะแล้วก็ปิดท้ายกันที่นนทบุรีนะคะทางจังหวัดประกาศย้ำเตือนประชาชน30 ชุมชนนะคะในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเนี่ยก็คือเป็นจุดที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนี่แหละและนอกคันกั้นน้ำ2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาภายหลังเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ 2,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีค่ะผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำนะคะแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหอนาฬิกาท่าน้ำนนทบุรีพบว่าระดับน้ำสูงขึ้น2เมตรเคราะห์ดีที่ชาวบ้านเนี่ยเขาเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำท่วมไว้แล้วจึงไม่ได้เสียหายมากนักแต่ยังวางใจไม่ได้ต้องคอยติดตามระดับน้ำอยู่อย่างใกล้ชิดค่ะก็ยังต้องการกันอยู่นะคุณผู้ชมค่ะเพื่อพวกเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะช่องจัด HD ของเราก็เป็นส่วนหนึ่งกับเรื่องนี้ด้วยค่ะร่วมกับกองทัพไทยค่ะเปิดรับบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งอาหารกระป๋องเครื่องปรุงรสน้ำดื่มยาสามัญประจำบ้านยากันยุงเทียนขายไฟแช็กไม้ขีดไฟผ้าอนามัยถุงดำไฟฉายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นทั้งหมดนี้ชาวบ้านบอกต้องการส่งมาเถอะนะฮะสามารถมาร่วมบริจาค กับเราได้ทุกวันเลยคุณผู้ชมที่ช่อง 7HD ของเรานะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง15ตุลาคมนี้ 9 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นมาได้เลยนะคะใครที่สนใจอยากจะมานะก็โทรมาได้เลยค่ะ024957777กด0ค่ะส่วนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยเป็นภาพบรรยากาศนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ช่อง 7HD ของเรานี่แหละก็มีทั้งบรรดาพนักงานของช่อง 7HD นะคะมีพี่ๆทหารจากกองทัพไทยนะคะมีพนักงานของเราผู้ประกาศข่าวดารานักแสดงผู้บริหารด้วยไปร่วมด้วยช่วยกันแพ็คถุงยางชีพแล้วที่เห็นภาพเยอะขนาดนี้คุณผู้ชมรู้ไหมพลังแห่งการรวมใจสามารถแพ็คถุงยางชีพได้มากกว่า600ถุงนะคะเพื่อนำไปส่งต่อให้กับพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยต่อไปนี่แหละคนละนิดคนละหน่อยนะคะแต่ถ้าเราร่วมกันคุณผู้ชมก็จะได้มาเป็นภาพแบบนี้เนี่ยนะคะหวังว่าทุกความช่วยเหลือจะถูกส่งตรงไปให้กับชาวบ้านที่ตอนนี้กำลังประสบภัยกันอยู่นะคะใช่